ผมก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ซอยทิพวารีนะครับตรงนี้เป็นตลาดบ้านหม้อนะครับเป็นซอยทิพวารีก็คือเป็นซอยแรกนะครับที่เข้ามาแล้วก็จะเป็นย่านของเครื่องเสียงนะครับก็คือรอบๆนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไฟหรือว่าท่อของสายไฟนะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับประเภทร้านซ่อมเครื่องเสียงลำโพงบลูทูธนะครับพูดง่ายๆก็ถ้ามาที่นี่ก็ต้องคือต้องหาอุปกรณ์เครื่องเสียงครับก็จะได้ครบที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ LED นะครับเนี่ยสายไฟสายแจ็คต่างๆนะครับตู้ลำโพงที่นี่ก็มีนะครับวันนี้ผมมาเพราะว่ามีร้านเครื่องเสียงมือสองญี่ปุ่นนะครับเขาติดต่อมาอยากให้มาถ่ายคลิปที่นี่นะครับผมไม่ได้ใจว่าร้านนี้ผมเคยมาหรือยังนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเขาว่าอยู่แถวทางเข้าตรงข้ามกับบ้านหม้อพลาซ่านะครับก็คือตรงนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องไปดูนะครับบ้านหม้อก็เป็นแหล่งรวมของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งเนี่ยลำโพงรถยนต์นะครับนี่บ้านนอกพลาซ่านะครับตรงนี้ลำโพงบ้านนะครับนี่หลากหลายร้านนะผมมารีวิวแทบจะทุกร้านนะแถวนี้นะครับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ซอยนี้แหละนะครับก็บางทีก็ต้องเลือกนะครับเพราะว่าบ้านนอกก็เป็นแหล่งรวมนะครับอาจจะของหลากหลายนะครับจริงแท้ยังไงก็ดูเอาเองนะครับอันนี้ผมเข้าซอยนี้แหละผมคิดว่าเขาอยู่ซอยนี้แหละอันนี้จะเป็นซอยแคบๆนะแต่ร้านเยอะวันนี้ผมมาเช้านิดหนึ่งอาจจะยังไม่เปิดเป็นบางร้านนะครับดอกลำโพงนะครับนี่ตู้ประกอบ power mix mixer ต่างๆนะครับทั้งร้านที่เป็นร้านใหญ่แล้วก็ร้านเล็กๆข้างทางแบบนี้นะครับไม่รู้ร้านไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็เดินเข้ามาทางซอยทิพวารีนะครับซอยแคบๆนะครับที่ผมเข้ามาถ่ายร้านเว็บบ้านหม้อนะครับก็คือมาตรงบ้านหม้อพลาซ่านะครับตรงนี้เข้าได้2ทางนะครับคือเข้าทางซอยทิพวารีแล้วก็ถนนพหุรัตน์นะครับแล้วก็ตามซอยนี้มาเลยนะครับนี่นะซอยเล็กๆตรงนี้นะครับก็มาตรงนี้นะครับผมออกไปทางนี้ก็เป็นซอยทิพวารีนะครับร้านเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นประมาณว่าเครื่องเสียงตู้ลำโพงแนวญี่ปุ่นนะครับเครื่องเสียงวินเทจนะครับผมนี่ร้านอยู่ตรงนี้นะไม่มีชื่อร้านนะครับก็อยู่ตรงบ้านหม้อพลาซ่านะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าการใช้งานตู้ลำโพงแนวนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้เอาใจกลุ่มลูกค้าที่ชอบเครื่องเสียงแนววินเทจนะครับตู้ลำโพงญี่ปุ่นนะครับผมโอเคครับผมก็เข้ามาในร้านนะครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียถือไมค์นิดนึงโอเคครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมธนาคมวุฒิพงษ์สาทรนะฮะอยู่ร้านเครื่องเสียงมันหม้อนะครับคือร้านเราเกี่ยวกับเครื่องเสียงแนวไหนเฮียเป็นพวกทั่วไปนะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าลำโพงเคลนะเป็นเคลนะก็มีหลายแนวครับผมนะคือลำโพงแนวนี้ต้องผ่านหม้อแปลงไหมเนี่ยไม่ต้องครับก็คือเอาจากแอมมาเข้าลำโพงได้เลยเอาจากแอมมาเข้าลำโพงได้เลยเดี๋ยวเฮียให้แนะนำก่อนว่าเฮียจะเริ่มต้นแนะนำจากตรงไหนก่อนเนาะครับก็เอาให้นายมาทำมาดูนี่ก่อนก็มีลำโพงโบสอ่ะนะฮะโบสโบสอันนี้101นะครับอันนี้ทำไมใกล้ๆครับอันนี้ลำโพง101นะฮะอันนี้ลำโพงโบสลูกเต๋านะฮะครับผมข้างหลังนี่จะมีขั้วจะมีที่แขวนให้อันนี้คือเหมาะที่จะเอาไปติดในบ้านได้ยังไงติดในบ้านนะเพื่อเสริมเสียงไงหน้าเสริมแล้วก็เลือกจะไว้ห้องไข่กาแฟเงี้ยจะทำให้เสียงใสเสียงกว้างขึ้นเสียงใสนะครับอันนี้เสียงกว้างขึ้นเสียงกว้างขึ้นในห้องเลยอันนี้เป็นเสริมวิธีนึงอันนี้เป็นชุดของเขาเหรอครับไม่แล้วแต่ครับแล้วแต่เขาอย่างตัวนี้ส่วนมากแล้วเขาต้องการที่จะไปไว้ตามร้านกาแฟมากกว่านะอาจจะไว้ข้างหน้าคู่หนึ่งนะแล้วข้างหลังอาจจะเอาเนี่ยเสริมอีกตัวหนึ่งอ๋อคือเ
เสียงกว้างขึ้นอ๋อส่วนมากก็จะใช้อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็บอสอันนี้ก็บอสเขาเป็น 1.1 IT นะสวยนะเนี่ยเดี๋ยวผมตัวนี้ทำในอเมริกามีอยู่เองโอ้นี่นะครับราคาก็อยู่ 4,500 อันนี้ 4,500 นะครับบอสนะครับก็รู้สึกแบรนด์นี้เป็นดังนี่นะครับมีเห็นคนเล่นกันเยอะเลยอ๋อครับครับนะครับนะตัวคู่นี้เหมาะในฟังในบ้านมากกว่านะฮะอันนี้คือเคลียร์กับด้านหน้าด้านหลังให้ดูใช่ใช่ใช่อ๋ออันนี้ด้านหน้านะอ่ะอันนี้ด้านหน้าอ๋ออันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังก็ให้เห็นว่ามีเนี่ยเปิดโชว์เลยนะเนี่ยนะหน้าหลังให้ดูเลยนะสภาพเป็นยังไงมากยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับภาพสวยมากโอเคแล้วก็ไอ้คู่นึงก็คือนี่ยี่ห้อ AR นะฮะ AR นะครับอันนี้จะมีขาตั้งมาให้เรียบร้อยเลยมีหน้าหลังตัวนี้นะครับเป็นแจ็คบานาน่านะฮะคือยังไงครับเนี่ยอธิบายนิดนึงแจ็คแนวนี้เขาใช้แจ็คแล้วนี่มันเก็บง่ายฮะแล้วก็สัญญาณตุนเสียงน้อยกว่าแต่เพราะว่าเนื้อที่สัมผัสมันมากกว่ามันจะดีกว่าสัญญาณแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรแจ็คกดครับแจ็คกดธรรมดาแจ็คกดธรรมดาแต่ว่าความสวยงามจะสู้ไอ้บานาน่าไม่ได้ครับอ๋ออันนี้สวยบานาน่าบางอย่างต้องบอกเนี่ยว่าผมไม่ค่อยมีความรู้นะให้อธิบายนะครับวันนี้ให้อธิบายว่าตู้ลำโพงแนวนี้มันใช้งานยังไงแล้วก็คุณสมบัติยังไงนะเห็นตัวนี้ก็จะมาตัวนี้ของยี่ห้อวิกเตอร์นะครับนี่โอ้ยังสวยเลยหน้าไม้ยังสวยเลยหน้าไม้สวยเลยแล้วก็อันเขาเรียกอะไรดอกลำโพงก็สวยลำโพงสองทางนะฮะอันนี้ดอก4นิ้วนะแล้วก็มีเสียงแหลมเป็นซอฟโดมอ่ะนะครับผมผ้าไหมนะข้างหลังนี่ก็ตามนี้เลยนะฮะเป็นแจ็คบานาน่าครับผมอันนี้บอกยี่ออกรุ่นมันนะฮะได้บอกวัดบอกความต้านทานมากี่โอห์มครับผมอันนี้ให้คุณภาพเสียงยังไงเนี่ยหมายถึงก็ฟังสบายนะแต่ว่าตัวนี้ถ้าหากว่าอย่างตัวนี้ดูเบสอันนี้เป็นดูเบสเบอร์ข้างหลังนะถ้าเราตั้งห่างจากกำแพงสัก15 เซนเนี่ยเบสมันจะมันการเดินทางระหว่างเบสข้างหลังมาออกข้างหน้ามันจะช้าลงหน่อยนึงอันนี้เราให้เห็นนะครับอันนี้คือข้างหลังรูเบทข้างหลังนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้าเลยนะอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังครับอ๋อนี่นะครับให้ดูเลยอันนี้เปิดหลังนะอ๋อมาดูตัวนี้เปิดหน้าใช่มั้ยตัวนี้เปิดหน้าอันนี้รูเบทเหรอครับรูเบทฮะรูเบทเปิดหน้าเนี่ยมันคือกำแพงนี่เราติดกับกำแพงได้เลยอ๋อคือแล้วเบทออกข้างหน้าอย่างตัวนี้เราห่างกำแพงนิดนึง15เซนนี่นะครับข้อแตกต่างเลยนะครับนะอันนี้อธิบายละเอียดเนี่ยอันนี้คือเสียงเบสจะออกทางนี้ครับนะครับอันนี้เขาเรียกยังไงเนี่ยอธิบายนิดนึงอันนี้เป็นกระดาษแคปล่านะครับโอ้มันเป็นยังไงคุณสมบัติแคปล่านี่มันมีความเหนียวนะแล้วการให้เสียงจะกระชับกว่าโอ้นะครับนะเป็นความรู้นะเนี่ยนะผมไม่รู้ครับอันนี้กระดาษแคปล่านะครับครับแล้วตัวนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งออนเกียวรุ่น 052AX นะฮะครับผมมันมี052กับ062นะครับอันนี้ก็ธรรมดานะแต่ว่านี่ดูเบสอยู่ข้างหน้าดูเบสอยู่ข้างหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นออนเกียวเหมือนกันคือตัวเดียวกันไหมไม่คนละตัวคนละตัวครับออนเกียวนะเหมือนกันอันนี้ก็คือตัวนี้อ๋ออันนี้ตัวนี้นะอันนี้เปิดหน้าราคาอยู่2,800อันนี้2,800นะครับครับนี่อันนี้เป็นของยามาฮ่าครับผมจะโชว์หลังหน่อยนึงอันนี้เป็นยามาฮ่านะครับโอ้โหมีโลโก้ของยามาฮ่าชัดเจนนะครับนี่นะครับยามาฮ่ามีตัวอักษรนูนด้วยนะครับเป็นอันนี้ลำโพงแนวยังไงเนี่ยในบ้านนะนอกบ้านก็ได้ครับเพราะไอ้พวกนี้พลาสติกกันน้ำครับนะฮะไม่ได้กันน้ำครับครับแล้วก็ต่อมาเป็นไงเนี่ยเราจะแนะนำตัวไหนก่อนตัวใหญ่เลยป่ะครับครับอันนั้นเป็นโบส201โบส 201ครับนะให้คุณภาพเสียงยังไงเนี่ยตัวนี้คือเอกลักษณ์ของโบสนี่มันเสียงมันจะใสแน่นเอกลักษณ์ของมันนะถ้าเป็นเอกลักษณ์ของโบสนะจะใสแล้วแน่นอันนี้คู่ยังไงคู่นี้อยู่5,800ครับ5,800ครับราคาก็ไม่หนักหนานะครับถือว่าเป็นหลักส่วนอันนี้ของยี่ห้อเคปนะฮะอันนี้คือเน้นเฮียโชว์ตรงนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นใบวายนะฮะใบอธิบายนิดนึงเนี่ยคือยังไงครับเดี๋ยวนะเอาลงมาดูก่อนดีกว่าเนี่ยระวังนะลงมาดูตรงไหนระวัง
ตัวนี้ก็ได้โอเคครับนี่นะครับมันมีคู่นะเดี๋ยวสังเกตตัวนี้นะอันนี้โล LF ครับโล20 HF คือ High Frequency นะครับอันนี้เป็น High นะครับอันนี้เป็น Low นะก็คือต้องจับคู่มันไอ้คู่นี้ในการต่อสายเลยครับแล้วเราเวลาถ้าเรามีเครื่องไบแอมนะต้องถอนเดี่ยวมาแล้วถอดได้ได้ครับนะฮะอ๋อใส่เข้าไปนะอันนี้ตัวจำเฉยนะตัวจำให้ติดกันนั่นเองครับตัวนี้ก็เป็นโลโก้ของเคฟครับของจิตเลยตรงชาติของอังกฤษนะครับครับครับของนี้สามารถใส่เข้าไปได้นะครับก็จะเป็นแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าดูออกประตูสวยอันนี้เป็นเสียงกลางไอ้เสียงแหลมเสียงแหลมอยู่ตรงนี้เลยเสียงกลางอะแล้ววูฟเฟอร์อยู่ตรงนี้นะเออเดี๋ยวเราขอกดนิดนึงมันเวลานั้นมันจะกระตุ๊บตุ๊บนี้ฮะแล้วเสียงแหลมอยู่กลางสวยมากแยกเสียงกันแล้วอันนี้เป็นดูเบสครับผมนี่นะครับยังคือสินค้าทุกตัวต้องบอกว่าเขาแบบมาเนี้ยบมากเลยนะมาเลยยังสวยนะครับนะทุกตัวมีหน้ากากครบเลยนะครบทุกตัวนะครับถ้าอยากได้ของดีของคือไอ้นี่เป็นเตนเตอร์อะไรเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าไอ้ตัวนี้ของเยอเดนนอนนะครับSCE 5535เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยครับ SCE 5535อันนี้ก็เป็นไบแอมเหมือนกันไอ้ใบเป็นไบวายไบวายลำวงไบวายก็คือมีไฮฟรีเควนซีแล้วก็โลฟรีเควนซีมีโลฮะมีโลนะครับก็ข้างบนจะมีไฮข้างบนจะมีไฮนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าเป็นนอนนะครับนะแล้วเวลาถ้าแต่ว่าเราต้องต่อกับเครื่องไบแอมนะเพราะถ้าต่อเราก็ถอนนี่ออกมาเปิดนี่ออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงนี่ออกไปเลยนะถ้าจะต่อตรงนี้คือถ้าลูกค้าเล่นไม่เป็นก็ต้องปรึกษาเฮียได้เลยนะครับแล้วถ้าว่าเรามีเครื่องอินเตอร์เกตธรรมดาเราก็จับติดกันเท่านั้นเองแล้วก็เสียบสายเข้าไปคืออันนี้ต้องใส่เข้าแอมอินทิเกตอะไรประมาณอินทิเกตครับส่วนอันนี้ก็เป็นของอันนี้เป็นพาวเนียนะพาวเนียนะครับครับตัวนี้ตัวสวยเลยนะสวยมากครับเดี๋ยวนั้นจะใส่ที่นี่นะครับโอ้แบบอันนี้คู่เท่าไหร่เนี่ย5,000อะไรนะคู่5,500นะทำไมเดี๋ยวขอดูด้านหลังข้างหลังหน่อยป่ะอันนี้5,500เป็นของไพโอเนียนะครับผมเป็นไพโอเนียทำในญี่ปุ่นเลยนะครับแจ็คบานาน่าโอ้นี่แจ็คนี้เลยนะครับนะเขาเรียกแจ็คอะไรเนี่ยแจ็คบานาน่าครับครับแจ็คบานาน่านะครับชุบทองเหลืองเลยนะฮะอันนี้เป็นเจแปนนะฮะ8โอห์ม90วัตต์อันนี้บอกรายละเอียดเลยนะครับครับอันนี้เป็นสเปคของมันอันนี้คือแจ็คนะครับทองเหลืองครับไพโอเนียนะครับผมครับครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็นอันนี้ของเยอวิกเตอร์นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นอะไรเหมือนกันฮะเป็นแจ็คอันนี้มันก็ตระกูลเดียวกับแจ็คบานาน่าแหละครับนะฮะแต่ว่ามันทำเป็นพลาสติกมาอ๋อครับผมเอาหันเข้าไปแล้วติดอันนี้เป็นไพโอเนียนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่เอ็นเจแปนนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูชัดๆนะครับสวยมากข้างหน้าอันนี้ด้านหน้าข้างหน้าดอก7นิ้ว8นิ้วฮะ8นิ้วติ๊งแหลมเป็นซอฟโดมอันนี้ให้คุณภาพเสียงไงตัวน่ะอ๋อตัวนี้ให้ถึงเขาเรียกว่าฟังแล้วสบายเลยอ่ะนะฟังแล้วนุ่มเลยนะนุ่มเลยครับครับผมนี่ก็ไพโอเนียนะครับครับก็ลองดูสเปคกันนี่นะครับสเปคเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับนี่คือรายละเอียดแบบแน่นมากเนี่ยคือมันครบหมดอ่ะอันเนี้ยครับบอกว่าเฮียนำซื้อเข้ามาหรือว่าเฮียไหนเนี่ยจะเลยพรุ่งนี้ผมนำเข้ามาเองครับไม่ได้ไปเอาตามตู้ตามอะไรนะไม่ใช่ครับเพราะว่าบางที่ที่ผมเคยไปคือตามตู้ตามอะไรอาจจะคุณภาพไม่ได้อย่างนี้นะเฮียนะอย่างนี้ผมว่ามันแบบน่าจะ 100% มันหนักกัน
มันคนละแบบคนละฟิลเลยใช่คือมันความสวยมันแตกต่างกันเลยอ่ะก็ลองดูเนื้อไม้มันเนี่ยทุกตัวเนี่ยเนี่ยมากเลยเพราะว่าผมไปเห็นบางที่คือเขาไปเอาตามตู้มามันเก่ามากอ๋อครับมันไม่คลาสสิกไงอันนี้สวยเนี่ยอย่างเงี้ยN9X อย่างเงี้ยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับเป็น N9X นะครับคือต้องบอกว่าบางตัวอันนี้คือผ้าอะไรนะเนี่ยที่แม่บอกอันนี้เป็นส่วนผสมนะครับระหว่างแคปแล้วกับกระดาษล่ะนะตัวนี้เป็น1-2 EX นะอันนี้ทำไมเจแปนครับผมนะนี่คือข้างหลังนะอันนี้คือข้างหน้าครับผมเห็นไหมก็ดูสภาพผมให้ดูสภาพนะครับสภาพสวยมากถ้าไม่บอกมือสองนี่โอ้โหเหมือนมือใหม่เลยนะครับเหมือนมือใหม่ที่เลยสวยมากจริงๆสวยจริงแล้วข้างล่างก็เป็นพวกลำโพงตัวเล็กครับนะก็มีตั้งแต่เดนนอนออนเกียวแพลเนียพวกเนี้ยทั่วไปนะฮะมากราคาก็อยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทไป 2,000 กว่าบาทครับเดี๋ยวให้ดูสมัยนี้ครับมาดูข้างหน้านะอันนี้อันนี้จะเป็นพวกเคนวูดอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะครับให้ดูนะครับอันนี้เคนวูดนะครับอันนี้ไดโทนไดโทนนะครับดูดอกลำโพงอันนี้ก็ประมาณ 5,800 นะใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นนะครับก็ลองดูดอกของมันหรือว่าไอ้กล้วยกระดาษของมันนะฮะสภาพเดิมๆสภาพเดิมมากเลยนะสวยสวยไม่เห็นเลยผมขอกดชัตเตอร์หน่อยสวยสวยนี่ครับ JBL นะครับก็มีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซับวูเฟอร์เป็นแอคทีฟนะซับวูเฟอร์ของยามาฮ่าอันนี้ใช้ไฟ220โวลต์แล้วนะครับเพราะว่าเราได้เปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ไปพันหม้อแปลงมาใหม่เลยนะฮะอันนี้นะครับครับคือใช้ไฟ220เพราะว่านำเข้าญี่ปุ่นมันไฟ100โวลต์ใช่ไหมครับผมแล้วเรื่องหม้อแปลงเราเลยต้องไปพันใหม่แต่รับประกันว่าจะไม่มีฮัมเพราะว่าเราไปพันร้านที่เป็นโรงงานโดยเฉพาะของเราก็คือสามารถใช้ไฟไฟบ้านเราได้เลยครับ220โวลต์ได้นะครับคือไม่ต้องผ่านหม้อแปลงนะตัวนี้นะครับเป็นของ Yamaha นะครับผมซับวูเฟอร์นะครับไปดูข้างหลังกันตรงนี้เดี๋ยวไปดูด้านหลังนะด้านหลังนะอันนี้คือด้านหลังเลยเนี่ยเดินมาทางนี้ก่อนก็ได้ครับเมื่อกี้ได้โทน DS111 ครับผมนี่ใช่ไหมครับ RS 333อยู่ด้านหลังนะครับจะให้ดูรายละเอียดสักนะครับอันนี้เป็นของอะไรนี่ของยี่ห้อเดนนอนตัวนี้ของเคนวูดครับเคนวูดแต่ว่ารุ่นของมันเท่านั้นเองครับผมนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับไบโอเนียนะครับคืองานแบบนี้ครับเลยนะเนี่ยนะยังอยู่ครบอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังเลยเนี่ยด้านหลังครับอันนี้ก็เรียกตู้เบสเปิดหลังอ๋อเบสจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดูเบสออกครับจะดูเบสออกพานาโซนิกนะครับตรงนี้ครับชอบมากอันนี้ก็คือเป็นบอกอะไรเนี่ยที่เนี่ยบ้างตัวนี้สิงแหลมสิงแหลมอยู่กลางครับสิงแหลมอันนี้วูเฟอร์นะฮะอันนี้วูเฟอร์เบสแหลมอยู่ตรงนี้เลยครับแหลมอยู่กลางนี่เลยอันนี้ก็เป็นแอคทีฟนะก็คือหมายว่าข้างในเป็นลำโพงเหมือนกันนะครับมี2ตัวครับผมอันนี้ของไพโอเนียอันนี้ไพโอเนียนะครับผมรายละเอียดเสียงตัวนี้เนี่ยบอกว่ามันปรับตัวนี้ได้ใช่มั้ยตัวนี้เป็นเค้าจะเน้นพวกคาราโอเกะมากกว่านะเพราะมันจะให้เสียงเบสที่ใหญ่ไอ้เสียงกลางใหญ่เลยนะตัวนี้ไว้เราปรับเสียงว่าติ๊กแหลมเราจะเอาติ๊กแหลมพุ่งขึ้นบนนะเอาขึ้นบนขึ้นบนก็ได้หรือว่าจะลงล่างก็ได้อ๋อมันปรับขึ้นปรับลงได้หรือว่าเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้นะเอียงได้แล้วแต่ละหมุนนะครับครับอันนี้เอียงซ้ายเอียงขวาได้ได้เสียงไปทางไหนครับนะฮะอันนี้ก็เป็นดูเบสมันนะนะครับแต่ละรุ่นนี้สุดยอดสุดยอดมากก็แล้วแต่เขาใช้งานมากกว่านะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับผมส่วนในทาวเวอร์ข้างหน้าก็มีนะข้างหน้าทาวเวอร์
นี้ครับคือเป็นบางส่วนนะครับครับอันนี้เป็นบางส่วนอันนี้เป็นของจะนี้เดี๋ยวผมปรับหลังให้ดูเอ๊ะมาเปิดเหรอตัวนี้ครับเดี๋ยวหมุนเอาหลังออกเลยด้านหลังดูสภาพได้เลยนะครับว่าครับไม่ใช่ว่าเรายังไม่ได้เช็ดฝุ่นนั่นเองสวยมากอันนี้ดูเบ็ดอยู่หลังดูเบ็ดอยู่หลังครับเป็นของตัวนี้ครับสเปคมันนะฮะสเปคตัวนี้ได้180วัตต์นี่นะครับชัดเจนนะครับผมครับตัวนี้นะครับขอรู้โอห์มที่8โอห์มเลยนะครับมันมีบอกโอห์มครับมีบอกด้วยนะครับครับอันนี้เป็นแจ็คบานาน่านะฮะแล้วก็มีเดนนอนตัวเล็กๆหน่อยนะอันนี้ก็ตั้งหน้าจอทีวีอะไรเพื่อนครับโอเคมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเล็กๆนะฮะดอกประมาณสักนิ้วครึ่งอ่ะนะฮะพวกเนี้ยน่ารักนะฮะเอาไว้ห้องเล็กๆอ่ะนะครับผมอาจจะไม่เน้นถึงกระแทกมากนักฟังสบายๆเลยมันก็ใหญ่ขึ้นไปนิดนึงนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวอันนี้ดอกประมาณกี่นิ้วตัวนี้3นิ้วครับ3นิ้วนะแล้วก็2ดอกนะฮะแล้วก็มีเสียงลูกเสียงเสียงแหลมเป็นซอฟโดมครับผมก็มีรูเบรดนี้นะครับรูครับดูสเปคข้างบนครับตอนเที่ยวที่6โอห์มเนี่ย96ครับราคานี่อย่างเงี้ยออนเดนนอนนี่ก็อยู่2,000กว่าบาท2,900นะราคานะครับ2,900ครับอันนี้4,200นะครับครับก็ราคาไม่หนักอันนี้ก็5,900เงี้ยครับก็จะเป็นเรียกว่าเยอะนะเนี่ยนะครับก็จริงแล้วของหมุนเวียนมาบ่อยไหมมาเยอะครับเดี๋ยวเข้าในนี่หนึ่งได้ครับครับก็มาเรื่อยๆแล้วครับนะฮะนะสนใจก็ติดต่อมาหาเฮียได้เลยคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเอารุ่นอื่นก็ได้นะฮะที่เรามีอยู่บางทีเราไม่ที่โชว์เราไม่ใหญ่พอนะครับครับแล้วก็เบอร์โทรบอกเบอร์โทรได้ไหมเนี่ยครับผมชื่อธนาคมนะครับเบอร์081-828-8028ครับนะครับก็สามารถมาชมแล้วมาฟังเสียงที่บ้านมอได้ครับถ้าให้ดีก็เอาแผ่นที่คุณฟังประจำมาเลยดีกว่า จะได้รู้เลยว่าคุณเคยฟังแนวนี้แล้วเจอลำโพงผมออกแนวแบบนี้ดีกว่าหรือว่าด้อยกว่านะคือให้คำปรึกษาได้ใช่ไหมครับให้คำปรึกษาการใช้เสียงการเดี๋ยวนี้เดินมาทางนี้นิดนึงครับเดินมาทางนี้นิดนึงเดินข้างในจะได้เห็นข้างหลังครับคือผมจะถามว่าเราจะมีคำแนะนำให้ลูกค้าที่ใช้เครื่องเสียงแนวนี้ยังไงมันตอบยากนะมันตอบยากเพราะว่าลูกค้าแต่คนมันไม่เหมือนกันฟังไม่เหมือนกันนะบางคนอยากได้เสียงซอฟต์นุ่มๆนะไม่เอาเบสบางคนนี่ต้องการเบสไปกระแทกหน่อยนะบางคนนี่ต้องการเสียงแหลมนำหรือเสียงกลางนำเนี่ยแล้วแต่อันนี้จะต้องจะมาต้องคุยกันส่วนมากคนที่ฟังแนวนี้เป็นวัยประมาณไหนอ๋อพวกนี้จะอยู่ประมาณ40อัพขึ้นไปจะฟังความคลาสสิกนะคือจะไม่เน้นหนักๆเน้นแน่นนะครับเสน่ห์ของลำโพงแนวนี้ยังไงเนี่ยเสน่ห์มันมีเสน่ห์ยังไงเราถึงชอบหมายถึงว่าเราชอบเครื่องเสียงแนวนี้แทนที่จะไปชอบเครื่องเสียงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเครื่องแนวนี้คือไอ้พวกนี้คล้ายกับว่ามันเป็นสินค้ามันเก่ายี่ห้อพวกนี้ทุกคนรู้จักอยู่แล้วไงใช่มันเหมือนมันหายากใช่ไหมมันอาจจะไม่หายากคือเป็นบางรุ่นไงบางรุ่นที่เขาหากันน่ะอย่างพวกวินเทจรุ่นเก่าๆเงี้ยนะฮะบางทีเอามาดูตัวอย่างตัวนี้มาตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เป็นเป็นเป
็นของอันเกียวนะครับนะอันนี้จะหายากเขาก็เรียกว่าลำโพงวินเทจแล้วอ่ะนะฮะเป็นรุ่นอนุรักษ์มันเลยนะฮะเรียกว่าหายากเลยครับนะฮะก็แล้วแต่รุ่นเนี่ยมันต่อลำบากแล้วแต่ความนิยมนะครับส่วนมากก็จะไปฟังในห้องนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่บางคนอาจจะมีสถานที่ใหญ่หน่อยนึงก็พวกชอบแนวพวกนี้มั่งแต่ถ้าคนที่ว่าอยู่คอนโดห้องเล็กเขาก็ชอบแนวตัวเล็กๆนะเพราะสถานที่ก็จะแต่มันสวยคลาสสิกนะเนี่ยมันสวยคลาสสิกคือที่นี่ต้องบอกว่าเรานำเข้ามาเองแล้วมันก็จะสวยครับนะผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมไปดูหลายที่แล้วมันสภาพมันเก่ากว่านี้เยอะที่นี่รู้สึกว่าของใหม่มากครับแล้วราคาก็ผมว่าไม่หนักนะราคาถือว่าจับต้องได้ครับนะแล้วต้องผ่านหม้อแปลงอะไรนี้ใช่ไหมเนี่ยให้คำแนะนำไม่หรอกคือที่หม้อแปลงว่าคุณเป็นแอมแอมพวกนั้นต้องผ่านหม้อแปลงนะเหมือนอย่างตัวที่ผมบอกตัวนี้นะลองดูเครื่องขยายตัวนี้นะผมเลยแปลงไฟเป็น220โวลต์แล้วนะฮะแต่ไฟจริงๆมันก็คือ100โวลต์โอ้นี่จริงๆแล้วไฟอันนี้นั่นเนี่ยนะแล้วก็ปรับให้เป็น220โวลต์เลยเพราะว่าใช้ไฟบ้านเราได้ละก็คือสามารถใช้ได้นะครับเหมือนอย่างตับตัวนี้มั้ยตับที่อธิบายข้างหน้าเนี่ย220โวลต์ใช่มั้ยคือจริงๆของเดิมๆมันก็คือ100โวลต์เองอ๋อ100โวลต์นะแล้วก็ไปปรับให้มันได้เพราะว่าถ้าผมไม่ไปผันหม้อแปลงใหม่คุณจะต้องผันหม้อแปลงอีกตัวนึงที่บอกว่าผันหม้อแปลงใช่ไหมเนี่ยก็คือตัวนี้ครับอันนี้คือจาก220เราลดให้มันมาเหลือแค่100โวลต์อ๋อครับผมครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องแล้วผมทำให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วดีๆเนี่ยดีมากเลยนะก็แล้วการถึงว่าลูกค้าสนใจเนี่ยมีจัดส่งอะไรไหมครับอ๋อมีครับตรงตลาดตัวนี้ก็ตรงตลาดเยอะกันครับอ๋อเดี๋ยวยังไงเผื่อผมขึ้นเบอร์โทรปุ๊บมีลูกค้าสนใจทักมานี่เฮียส่งตรงนั้นตรงนี้ได้ครับก็ขนส่งอยู่แถวนี้เองฮะไม่นะฮะหลายที่มาเจแอนทีนะแล้วหลายเจ้าก็อยู่แถวบ้านหม้อนี่เองตรงง่ายนะครับโทรมาตอนเช้าตอนเที่ยงก็ส่งได้เลยนะฮะอันนี้นะครับก็คือเป็นเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับคือความสวยงามนะครับผมต้องยอมรับว่าสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดนะครับถ้าสนใจก็มารับชม อยู่ที่ร้านได้นะครับเห็นของจริงแล้วจะชอบเลยนะครับนะต้องบอกว่าเอาใจคนที่ชอบลำโพงแนวต้องบอกว่าเป็นเครื่องเสียงญี่ปุ่นนะเฮียนะครับผมอันนี้คือนำเข้ามาเองเดี๋ยวดูเฮียให้ดูรายละเอียดหนูสภาพแบบเป๊ะจริงๆนะเฮียนะเลยนี่ความกิ๊บความใหม่นะครับให้ดูเลยนะเคนวูดนะครับตัวนี้นะสวยมากเนี่ยสวยทุกตัวเลยโบสอย่างนั้นนะครับเนี่ยทุกตัวนี่อันนี้เขาจะเรียกว่าเครื่องเสียงแนวยังไงพวกมันบางตัวเขาเรียกว่าใช้กับพวกคอมโปก็มีนะใช้กับอินเตอร์เกตก็มีนะหรือว่าบางคนใช้พวกอินเตอร์เกตไอ้รุ่นเก่าๆไอ้อย่างพวกตันตุย901 907เขาก็จะหาลำโพงอีกตัวหนึ่งนะเป็นพวกวินเทจเขาจะได้แมทกันอันนี้คือเราเล่นผ่านตัวนี้นะใช่ไหมเฮียตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกอันนี้เป็นคอมโบนะครับคอมโบตอนนี้ผมเล่นหูใน MD อยู่นะครับเห็นนะ MD เห็นครับน่าอันนี้อาจผ่าน MD หรือว่าถ้าจะเล่น CD นะอันนี้ CD แล้วนะมันอ่านอยู่อ๋อครับมันก็คือมันสามารถเล่นผ่านตัวนี้ได้นะครับนะเพราะไอ้ตัวนี้เป็นปีตัวหนึ่งนะสัญญาณส่งมาปุ๊บเราก็มาเข้าขยายทีหนึ่งอ๋อนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวยังไงก็คือสมมุติว่าเราจะเล่นพวกนี้ก็ต้องมาปรึกษาเฮียก่อนนะโอ้ก็ได้ครับให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาได้ครับคือต้องบอกว่าเครื่องเสียงแนวนี้ผมไม่ค่อยถนัดนะคือผมไม่คือบางทีพาไปเนี่ยคือพาไปดูนะเฮียนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะนะครับว่ามีอันนี้เขาเรียกอะไรนะที่เฮียบอกใบวายนะครับนะใบวายแล้วก็ตัวนี้ก็ใบวายอันนี้ก็ใบวายนะครับนะส่วนในพวกนี้ก็ธรรมดาอย่างนี้อันนี้เป็นรุ่น LS 555ตอง5เลยนี่นะครับแล้วก็ LS 300นี่นะครับของเคนวูดเคนวูดผมมีกับครบทุกรุ่นเลยนะครับโอ้นี่เนี่ยคือที่โชว์นี้คือยังน้อยอยู่ใช่ไหมครับมี300มี555ใช่ไหมฮะแล้วก็มี LS 1001เอา SF 333เนี่ยทีนี้ว่าเดี๋ยวเอาไว้จะจัดวางเป็นแนวเป็นแนวไว้คื
ถ้าลูกค้าแบบสนใจรุ่นไหนก็ทักมาสอบถามได้นะได้ครับคือบางตัวต้องบอกว่าบางคนเขากำลังหาอยู่ครับกำลังหากำลังค้นหาว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อครับครับนะครับก็อยู่ตรงบนหม้อเนี่ยนะคือของผมมันมาเยอะพอสมควรอ่ะนะแต่ทีนี้ว่าสถานที่เราไม่กว้างพอที่จะโทรจำนวนเยอะๆได้นะแต่ถ้าคุณอยากได้รุ่นไหนคุณโทรมาเช็คผมได้ว่าผมมีไม่มีอ๋อได้ๆนะฮะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นเครื่องเสียงแนววินเทจด้วยนะครับแล้วก็ตู้บุ๊คเชลเขาเรียกอะไรบุ๊คเชลบุ๊คเชลนะครับครับอ๋อใช่ป่ะพวกตั้งโต๊ะหนังสืออ๋อบุ๊คเชลนะครับก็เป็นความรู้ใหม่เนี่ยคือจริงๆผมใช้คำไม่ถูกนะบางทีผมพาไปรีวิวตามโกดังอ่ะคือบางอย่างผมไม่รู้เลยอ๋อครับครับต้องขอคำแนะนำจากเฮียด้วยนะโอเคได้ครับคือบางอย่างต้องออกตัวว่าเราไม่รู้เรื่องว่ามันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็อย่างที่อธิบายนะครับว่าอันนี้เพียงแหลมเป็นลมโลหะอ๋อนะอันนี้ถึงแหลมเป็นซอฟโดมเงี้ยนะโดมผ้าไหมมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือถึงจะให้ถึงแหลมนุ่มกว่าอ๋อแต่ตัวนี้อันนี้จะให้ถึงแหลมที่ใสกว่าแตกต่างนะครับให้ความดีสูงกว่าอันนี้ข้อแตกต่างนะครับนะระหว่างโดมโลหะกับซอฟโดมอันนี้โดมผ้าไหมใช่ผ้าไหมโดมผ้าไหมนะครับซอฟโดมอันนี้โดมโดมโลหะโลหะนะครับความใสความนุ่มก็จะต่างกันนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นผ้าอะไรนะที่เฮียบอกครับผมอันนี้ผสมแคปล่าครับแคปล่าข้างหน้าเป็นแคปล่าแต่ข้างหลังเป็นกระดาษนะมันฉาบไว้อันนี้รายละเอียดนะครับรายละเอียดค่อนข้างแน่นนะครับวันนี้นะเราก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโพลีครับกระดาษโพลีกระดาษโพลีนะครับอันนี้นะก็เรียกกลวยโพลีฮะอันนี้เรียกกลวยโพลีต้องบอกว่าเฮียเลยความรู้เป๊ะจริงๆเฮียครับวันนี้เจอผู้รู้จริงๆนะครับก็คือเขาจำหน่ายแล้วก็รู้ละเอียดมากนะเฮียนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับร้านอยู่ตรงแถวบ้านหม้อนี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ติดต่อง่ายเดี๋ยวผมเช็คอินมาให้นะครับครับใช่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะเฮียนะขอบคุณมันรายละเอียดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตบ่อยๆใช่ครับเผื่อมีลูกค้าสนใจเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับผมมีอะไรใหม่ๆผมก็จะตอบคุณโพสไปนะว่าผมมีเข้ามาใหม่ตัวนี้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอผ้าอันนี้คือตู้นี้นะระวังเสียงใสกว่าไหมเสียงใสกว่านะก็แล้วลมโลหะกับต๊อกลมต่างกันยังไงอันนี้เขาเรียกลมโลหะแล้วลมโลหะอะไรมั้งนี่โลหะนะครับผมใช่ตัวนั้นเป็นต๊อกลมอันนี้เป็นข้าวหมูครับผมโอเคครับเสียงมันใสกว่ากันเนาะครับอันนี้ก็ละเอียดแล้วเนี่ยอันนี้ละเอียดมากเลยสวยมากเลยเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปครับThank you.
เดี๋ยวลำโพงเซ็นเตอร์อ่าครับอันนี้ลำโพงเสียงกลางนะเซ็นเตอร์ของยี่ห้อออนเกียวลำโพงเซ็นเตอร์เสียงกลางคือเขาไปใช้ร่วมกับเสียงเบสเสียงอะไรไม่ใช่คือเขาแยกเสียงเพราะว่าไอ้เครื่องเล่นไอ้นี่เล่นจาก MAV คือดูหนังฟังเพลงเพราะดูหนังฟังเพลง AV นี่มันมีลำโพงเซ็นเตอร์ลำโพงฟอนหน้าลำโพงคือราวหลังอ๋อคือเหมือนกับให้ระบบเสียงมันวิ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ออนเกียร์อันนี้ออนเกียร์เดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูเดี๋ยวเอามาถ่ายหนังเดี๋ยวโอ้โหนะเออเอาที่ตัวก็ได้นะฮะเพราะอันเกียวแล้วก็ด้านหลังเอาเทนน้อยก่อนเทนน้อยก็มีนะฮะมีนะเออเทนน้อยเป็นแจ็คบานาน่าอันนี้ครับอันนี้อันเกียวนะครับมาดูข้างหน้าเลยดูข้างหน้าอันนี้เทนน้อยนะครับอันนี้ออนเกียวครับอันนี้เป็นของออนเกียวอันนี้ออนเกียวยังสวยเลยเนี่ยอันนี้ยามาฮ่าอันนี้ก็เป็นลำโพงเซ็นเตอร์หมดเลยครับเสียงแหลมผมจะไม่มียุบเลยเสียงแหลมนี่ไม่มียุบเลยนะเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูหลังต่อนะครับครับอันนี้ก็ยามาฮ่าเหมือนกันนะฮะอันนี้รุ่นที่110นะแต่ตัวนี้พิเศษว่าทำในเจแปนโอ้ครับอันนี้ด้านหลังนะครับครับด้านหน้าครับอันนี้เป็นลำโพงเซ็นเตอร์ของยามาฮ่านะครับครับสวยเลยแล้วอันนี้ของยี่ห้อพาวเนียนะอันนี้เป็นกุยแคปล่านะครับโอ้นี่แหละครับอันไหนล่ะแคปล่าล่ะหรือว่าดูนี่อีกตัวนึงนี่ออนเกียร์อีกตัวนึงนะอันออนเกียวนะอันนี้ชัดเลยนะครับอ่ะดูข้างหลังต่อ อันนี้ของไพโอเนียนะครับครับอ่ะดูสเปคตัวนี้ชัดมากครับสวยเอาตัวหนึ่งโอเคครับนี่โซนี่นี่ของโซนี่นะครับผมใหม่กิ๊บนะใหม่กิ๊บเลยเนี่ยอันนี้สวยดูข้างหน้านะครับเดี๋ยวต้องเดินอ้อมด้านหลังดิเดี๋ยวมีซับตรงนี้ครับหรือว่าจะรุ่นอื่นของผมก็มีอีกหลายรุ่นเลยนะฮะแต่ว่ายังสถานที่โชว์มันจำกัดครับนี่ก็คร่าวๆนี่ก็คือลำโพงเซ็นเตอร์นะครับครับครับโอเคครับ